วันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของระบาดวิทยาก่อนนะคะเพราะว่าจะรู้ว่าปัญหาเป็นมากน้อยแค่ไหนอันที่สองคือออปชันที่เรามีนะแอนตี้ติกที่เราจะเลือกได้มีอะไรบ้างแล้วก็ข้อที่3คือบางทีหมอจะต้องใช้วิธีการคือเช่นจะชะลอออปชันมีโรมั้ยแล้วก็เรื่องของคอมบิเนชันที่จริงเห็นว่าบางทีหมอจะใช้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เรื่องของคอมบิเนชันนะคะแรกที่เจอที่ก่อนก็ปัญหาเรื่องของเชื้อด้วยยาเป็นปัญหาที่ที่นะคะแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเราดีเทคเราโคลเจอร์นะเราโคลเจอร์เราดีเทคที่ไหนไม่ทำโคลเจอร์ก็ไม่รู้ปัญหาของเชื้อด้วยยาหรือเปล่าแล้วก็ปัญหาที่เราเจอก็คือมันก็ไปตามมือเรานี่แหละนะมันก็ transmission ได้การย้ายบอร์ดการรับย้ายการ admission จากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็ส่วนนี้คือปัญหาเรื่องของการใช้ antibiotic ที่ไม่เหมาะสมมันก็เป็น pressure อย่างนึงที่ทำให้เกิดเชื้อด้วยยานั้นถ้าเราใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปัญหาเชื้อด้วยยาเราก็จะลดลงไปในต่างประเทศก็มีแคมเปญมานานแล้วนะคะก็คือเรื่องของ bad luck no drug นั้นถ้าเรามีปัญหาเชื้อด้วยยาเยอะยาใหม่เราก็มียิบเดียวนะไม่ค่อยมียาใหม่ให้ใช้แอนตี้บิวติกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เหมือนยาเอกมีทุกปีนะยาเอกมียาใหม่ๆให้ใช้ทุกปีนะแอนตี้บิวติกไม่ค่อยมีเพราะนั้นถ้าเราเชื้อมันด้วยยามากๆจนสุดท้ายเราก็ไม่มียาจะรักษาเพราะฉะนั้นในอเมริกาเองเขาก็มีแคมเปญคือเรื่องของ no escape escape ก็คือเป็นชื่อย่อของเชื้อ6ชนิดนะคะก็คือ E คือ Enterococcus A คือ Staphylococcus นะแต่ว่า2ตัวนี้บ้านเราก็ค่อยปัญหาเท่าไหร่ MRSA แล้วก็ยังพอได้ VRE ก็เริ่มมีแต่ว่ายังไม่เยอะนะคะแล้วก็การเล็ก4ตัวเซสเซล่านะคะแล้วก็4ตัวแบคเตอร์ซูโรมาเนสก็เป็นซูโรแบคเตอร์นะคะว่าเราอาจเป็นอีโคไลที่เป็นปัญหาเรื่องของ ESBL นะคะแล้วเวลาเราพูดเรื่องของ MDR นะถ้า definition จริงๆ MDR คือหมายถึงว่าแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยมีการดื้อยาอย่างน้อย1ชนิดในกลุ่มนั้นๆแล้วก็ดื้อยาตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะแต่ถ้า SDR เนี่ยง่ายๆก็คือดื้อยาอย่างน้อย1ชนิดในกลุ่มนั้นๆก็คือดื้อเกือบหมดเหลือแค่2นั่นส่วนใหญ่ SDR ที่เราเจอกันอย่างเช่นซิโตแบคเตอร์เนี่ยคือดื้อหมดหรือโคลิซินกับเทพิไซคลินเป็นต้นนะคือดื้อเกือบหมดหรือแค่2กลุ่มแต่ถ้า PDR หรือ Pan Drug Resistant คือดื้อหมดจนที่ยาจะให้แล้วเราก็เห็น R ทุกตัวไม่มี S อยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวในผล Resistant นะคะอันนี้มาดูเมคานิซึมคร่าวๆนะคะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยานี่คือเน้นแกรมลบนะคะนั้นแบคทีเรียมีหลายกลไกในการดื้อยานะคะแล้วก็แบคทีเรียบางตัวไม่ได้มีกลไกเดียวนะบางทีเวลาหมอเห็นที่มันดื้อเยอะแบคทีเรียจะมีหลายกลไกผสมกันอยู่นะคะไม่ได้มีกลไกเดียวนั้นอย่างที่หมอรู้จักกันดีที่สุดก็คืออันนี้ก็คือการที่แบคทีเรียสร้างเอนไซม์มาทำลายยาเช่น ESBL ที่หมอรู้จักเนี่ยก็คือ extended spectrum beta lactamase ก็คือชื่อเอนไซม์คือ beta lactamase นะคะก็คือออกมาก็จะย่อยสลายยากลุ่ม extended spectrum cephalosporin อย่าง ESBL ที่หมอรู้จักก็คือย่อยสลายยากลุ่ม cephalosporin เพราะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นการดื้อแมคานิซึมนี้ก็มักจะดื้อยาหลายตัวในคลาสนั้นๆหรือกลุ่มนั้นอย่างเช่น ESBL หรือคาร์บาพิเนเมสที่หมอเคยได้ยินใช่ไหมคือตามชื่อนั้นคาร์บาพิเนเมสก็คือย่อยสลายยากลุ่มคาร์บาพิเนนั้นถ้าเป็นเอนไซม์ส่วนใหญ่มักจะดื้อยาหลายๆตัวโดยเฉพาะในกลุ่มนั้นๆนะคะแต่ถ้าการดื้อยาแมคานิซึมอื่นเช่นอย่างนี้นะคะก็คือเวลาแบคทีเรียเวลายาจะออกฤทธิ์เนี่ยนะคะยาคือสีชมพูเนี่ยมันก็จะต้องหารูเข้าในแบคทีเรียอย่างรูที่เราเข้าเนี่ยก็คือเราเรียกว่าพอรินนะคะงั้นแบคทีเรียบางชนิดก็คือฉลาดก็คือสามารถปิดรูนี้ได้ก็คือเราเรียกว่า loss of porin นะคะงั้นยาก็เข้าไม่ได้อย่างเช่นยากลุ่มชื่อคือ imipenem นะงั้นอย่างเช่นถ้าหมอมีหมออาจจะเห็นว่าแบคทีเรียบางส่วนเช่นซิโรมาเนสเนี่ยอาจจะชื่อ imipenem แต่ไวเมอร์โรไวดอริสอย่างเงี้ยดังนั้นหมอก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะแบคทีเรียมันแมกนีซึมนี้หรือเปล่าก็คือเป็นแมกนีซึมเฉพาะของวิพีเนลแต่เมโรดอริก็ยังใช้ได้อย่างเป็นต้นเพราะนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องไปทั้งกลุ่มนะอย่างบางทีเวลาหมอไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่โรงพยาบาลอำเภอบางทีบางโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแต่ละกลุ่มทำเซ็นยาตัวเดียวแล้วบอกว่าให้หมอไปแอดซูมเอาเองว่าดื้อทั้งกลุ่มหรือไวทั้งกลุ่มซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะอย่างบางที่ทำเมโรตัวเดียวเงี้ยแล้วให้หมอไปดูเองว่าแอดซูมว่าอีนี่ใช้ได้หรือดอริใช้ได้ซึ่งจริงมันไม่ถูกควรจะทำทุกตัวถ้าเป็นไปได้เพราะว่าไม่เคยซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะหรืออย่างอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเอ็กซ์ปักปลัมก็คือการที่แบคทีเรียปั๊มยาออกซึ่งอันนี้ก็เป็นไม่เคยซึ่งจำเพาะอย่างเช่นเมโรพีเนมอย่างเงี้ยเป็นตัวนั้นหมอเห็นว่าแต่ละตัวมันดื้อยาไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าตัวอื่นเช่นอย่างพิโนโลนกับเนลเปนโคไซก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ปักปลัมนี่ก็สามนี้ก็เป็นไม่เคยซึ่งใหญ่ๆนะคะมันอย่างตัวอื่นก็เป็นไม่ซึ่งเฉพาะของยาแต่ละตัวอย่างเช่นโคลิสตินที่เราใช้เยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีการโคลิสตินจะออกที่ออกไปที่ไลโปโซมอลเมมเบรนของแบคทีเรียนะคะไลโปโซมอลโพลีแซคคาไรด์สตรัคเจอร์มีโทษทีไลโปโพลีแซคคาไรด์สตรัคเจอร์นะคะนั่นคือการมิวเทชันตรงนี้ก็จะมีเกิดการดื้อโคลิสตินนะ
นี่ก็ด้วยตัวอย่างก็คือเรื่องของแมกนีเซียมของการดื้อยานะคะก่อนอื่นก็คือหมอต้องรู้ว่าปัญหาดื้อยาของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจะมีผลอาการเอมพิริกที่หมอต้องเดาว่าคนไข้น่าจะเป็นเชื้ออะไรและเอมพิริกให้อย่างถูกต้องนะนั้นแน่นอนดับหนึ่งของบ้านเราคือ ESBL นะซึ่งเป็นปัญหาทั้งอิสราเอลเซนล่านะคะภาพรวมของประเทศก็อยู่ที่ประมาณสัก 40% ซึ่งคงที่มาช่วง5ปีหลังนี้ในภาพรวมของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนะคะแล้วก็หมอเห็นว่าถ้าโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ก็จะขึ้นสูงโรงพยาบาลไพรเวทก็อาจจะน้อยอยู่แค่สัก 20% นะคะนี้มาดูโรงพยาบาลเราเพราะฉะนั้นหมอทำอยู่รามาหมอต้องรู้ว่ารามาเรามีปัญหาเรื่องยามากมายแค่ไหนนะอันนี้คือเป็นข้อมูลของ ICU จริงๆแล้วมันเป็น medical critical care นะคะอาจจะรวม intermediate ด้วยนั้นถ้าหมอมีคนไข้ admit อยู่ ICU หรือ intermediate เนี่ยแล้วหมอสงสัยว่าคนไข้มี Acinetobacter ใช่หมอย้อมกูตู้มาแล้วอาจจะเห็นเป็น Campylobacter ที่โคคอกไซหรือโคโคแบซิลไลเนี่ยหมอเห็นว่าไม่มีแอนติติกตัวไหนแอนติติกแบบบ้านๆที่เราใช้อยู่เนี่ยเกินวัยเกิน 10% นะถ้าไหนหมอเฉียด Acinetobacter หมอก็ไม่ต้องให้เมอโลทีเนมหมอเฉียดว่ามันแค่ 10% เท่านั้นเองหมอก็ต้องไปหาตัวอื่นที่มันไวกว่านี้เช่นโพลิซิลหรือไทที่ไซคลีนอย่างเงี้ยนะคะหรือหมอสงสัยซูโดมาเนสย้อมแกรมเซลออกมาแล้วเป็นแกรมเนกาทีฟตัวเรียวๆสงสัยได้เป็นซูโดมาเนสหมอก็ต้องรู้ว่าซูโดมาเนส ICU เราเนี่ยไวยาตัวไหนที่สุดถ้าหมออยากจะเอนเทริกนะหมอต้องรู้ว่าแท่งที่สูงที่สุดมีอยู่2อันนะสีดำคือพิเคโซโรนมาคือมิเคซินนั้นหมอสงสัยซูโดหมอไม่ใช่เอมพิริกด้วยอิมิพิเนมซึ่งไวประมาณ 30% เพราะหมอก็ต้องรู้ว่าเชื้อมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะอันนี้คือเมื่อปี2013นะคะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดที่ Access ไปต้นเดือนนะคะก็ยังคล้ายๆเดิมก็เห็นว่าอะซิโตแบคเตอร์เราก็ไม่มีอะไรเกิน 10% นะคะซูโดประมาณสักครึ่งนึงที่ยังไวอยู่นะคะอีโคไลก็เซลล่าของที่เราก็เราเห็นว่าที่ดื้อเซฟโรสปอรีนอย่างเงี้ยดื้อเซฟแทสซีดดื้อเซฟไฟโซนก็ประมาณ 40% ก็แอสซูมว่าคือ ESBL นั่นแหละของเราคือมา 40% ได้นะคะนี้มาดูของฝันนั้นแต่ละวอร์ดเองก็ไม่เหมือนกันถ้าหมอได้รับการคอนซัลต์ไปดูวอร์ดฝันหมอก็ต้องรู้ข้อมูลวอร์ดฝันนะคะนั้นเองในต่างประเทศเองก็เรียกคะแนนด้วยซ้ำว่าแต่ละวอร์ดต้องมีแอนตี้ไบแบรนด์ของตัวเองแต่ถ้าหมอไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดเนี้ยอย่างมากทั้งโรงพยาบาลก็มีอันเดียวแหละนะอย่างหมอก็รู้ว่าอย่างซูโดสันเนี่ยไม่ค่อยดุถูกไหมซูโดสันเนี่ยก็คือยัง 70-80% ก็ยังไวอินิพีเนมเท่าไหร่มิเนม60นะพิเทโตขึ้นไปถึง 70-80 นะอย่างซิโปรเองขึ้นไปถึง70นั้นหมอแบบคอนซัลท์วอร์ด3เองก็เชื้อมก็ไม่ได้ไวไม่ได้อยู่มากเท่าวอร์ด7นั้นหมอก็อาจจะมีช้อยที่เป็นโอกาสอย่างเซฟแคทดีเนี่ยไวทั้ง 70% เป็นต้นนะนั้นข้อมูลนี้หมอก็ต้องคอยติดตามนะแล้วก็เอ็นเทอร์เน็ตให้ถูกนะก็เพราะฉะนั้นหมอต้องมีอย่างโหลดกันยังคะยังนะวันนี้ก็นี่เข้าไปล่าสุดก็สิงหาเนี่ยมันก็เวอร์ชั่นอะไรอ่ะจุด9.9 จุด2นะวันนี้ก็คือหมอก็เลือกวอร์ดได้เลือกเชื้อนะเลือกวอร์ดว่าวอร์ดไหนแล้วก็เป็ดซันอะไรเนี่ยแล้วก็เลือกเชื้อไปมันก็จะขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็ควรจะต้องดูข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะงั้นต่อมาคือเรื่องของแอนติบอดีนะคะออปชั่นที่เรามีนะนั้นเวลาเราจะทรีทเมนต์แอนตี้บอติกเนี่ยนะคะคือถ้าเราให้เวอร์ไปเลยนะให้กว้างๆเวอร์เลยนะเราก็คงจะครอบคลุมคือแล้วเราอยากครอบคลุมเชื้อทั้งหมดคนไข้เราก็อาจจะมีชีวิตรอดได้นะคะแต่ถ้าเราให้เวอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะการไปใช้แอนติติกที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดราคาที่สูงขึ้นไซด์เอฟเฟคที่เยอะขึ้นของเชื้อด้วยยาที่ตามมานะคือเราคือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างไม่เวอร์มากแต่คนไข้ก็คือต้องรอดนะคะนั้นเวลาเราเลือกยาก็คือให้ดู3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของว่าคนไข้เนี่ยคอนแทคเฮลท์แคร์ชิดเจนมากน้อยแค่ไหนนะเช่นเขาออกโรงพยาบาลบ่อยๆไหมนะคะเพิ่งออกจาก ICU หรือรีเฟอร์มาจากที่อื่นนะคะอันที่2คือเคยได้แอนติติกมาก่อนไหมนะคะโดยเฉพาะภายใน3เดือนนะแล้วก็อันที่3คือคาแรคติสติกของคนไข้นะคะนั้นคร่าวๆพี่ก็ให้ไว้3กลุ่มนะคะคือคนไข้กลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่ไม่น่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องของ MDI อยู่นะคะเช่นไม่เคยมาโรงพยาบาลมาก่อนเลยนะคะไม่เคยมีโปรซีเจอร์ใดๆเช่นไม่เคยใส่โฟเล่ไม่เคยผ่าตัดนะไม่เคยใช้แอนติติกมาก่อนนะเซตติ้งอาจจะเป็นอายุน้อยๆไม่มีอันเดอร์ไลน์ยิ่งนะซึ่งอันนี้ก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นถูกไหมส่วนใหญ่ก็ไปอยู่แฟมิลี่อะไรนั่นแหละทีอีกนะงั้นเซตติ้งที่สองของเราก็คือเริ่มมีริสก์แฟกเตอร์ของ MDR แล้วแต่อาจจะไม่ได้ MDR มากเช่นอาจจะเป็นแค่ ESBL นะคะ
ซึ่งเซตติ้งนี้ก็อาจจะเป็นใครเคยมาโรงพยาบาลนะคะเคยเข้าออกโรงพยาบาลมีโปรซีเจอร์อาจจะเคยใส่โฟเล่แคทนะคะมีเอทิติกมาก่อนภายใน3เดือนเซตติ้งอย่างที่พวกเราเจอประจำจนหน้าเบื่อที่งานนะคะก็คือแก่ๆเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆใส่โฟเล่นะคะมีเบาหวานความดันไขมันหัวใจ COPD อะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มที่3ก็คือมีริสก์แฟกเตอร์ของ LDL เยอะหน่อยแล้วล่ะต้องคิดถึงซูโดหรือซีโดแบคเตอร์นะคะในพวกนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลนานๆนะคะมีเมเจอร์อินเวสิฟโปรซีเจอร์นะคะมัลติเพิลรีพีทเต็กแอนตี้โบสิกนะคะโรสีก็ดีก็จะเชื่อก็คงคล้ายๆกลุ่มนี้แหละแล้วก็บวกพวกอิมมูโนไคมายด์ด้วยนะคะนั้นการเลือกยาเนี่ยก็คือถ้าเป็นกลุ่มแรกที่คิดว่าเวอร์จินมากๆนะไม่น่าจะดื้อยาเลยนะคะแล้วเราคิดว่าคงเป็นเชื้อคอมเพลียร์ควายธรรมดามาจากบ้านนั้นหมอก็ไม่ต้องคิดถึง ESBL ไม่ต้อง cover สูโดไม่ต้อง cover ซีโตเพราะนั้นแอนติติกกลุ่มนี้หมอก็ไม่ต้องเลือกไปทั้งถึงคาร์บาทิเนตนะคะก็คือเลือกง่ายๆได้นะกลุ่มที่สองก็คือหมอเริ่มคิดถึง ESBL แล้วนะคะนั้นหมอก็ต้องไปด้วยคาร์บาทิเนตอย่างน้อยนะคะใช้เอตาพิเนตหรือจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วก็คาร์บาทิเนตจริงเราก็จะมีสองกลุ่มนะเราเรียกกลุ่มวันกลุ่มทูนะเราเรียกกลุ่มวันกลุ่มวันก็หมายถึงเอตาพิเนตอย่างเดียวถ้ากลุ่มทูก็หมายถึง3-4ตัวที่เหลือที่เราคือมีดอริพิเนมินิพิเนมโรพิเนมนะบางที่มีไบคาพิเนมอีกตัวนะตอนนี้เรามีคาราพิเนมอยู่5ตัวนะคะแต่ถ้าในกรณีที่หมอใส่ ESBL บวกลบเอ๊ะไม่แน่ใจอาจจะมีนอนเฟอร์เมนเตอร์เช่นหมายถึงบวกลบซูโดโมแนสนะคะบวกลบอะซีโตแบคเตอร์นะคะงั้นสำหรับถ้ามาที่เราเนี่ยหมอก็ต้องรู้ว่าที่เราอย่างอะซีโตแบคเตอร์เนี่ยมันไม่เหลืออะไรละเหลือแค่โคลิซินไนกี้ไซตินนั่นหมอต้องมีการคอมบิเนชันหรือเปล่าในช่วงแรกเพื่ออยากจะคัฟเวอร์หรือ ESBL ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีอาซีโตแบคเตอร์เองก็สงสัยว่าอาจจะมีมากหมอก็ต้องหายาที่สามารถจะ cover ทั้ง ESBL แล้วก็อาซีโตแบคเตอร์ได้ดีนะหมอต้องเกิดการ combination นะจุดนี้ค่ะจะ cover ใช้กรุ๊ป2คาร์บาพิเนมใช่ไหมเพราะกรุ๊ป1คาร์บาพิเนมคือไม่ cover อาซีโตไม่ cover ซูโดแล้วหมอต้องรู้ว่าหมอเลือกคนไข้อยู่วอร์ดไหนถ้าไข้อยู่วอร์ดเมดเนี่ยคาร์บาพิเนมอย่างเช่นเมโรพิเนมก็ cover ซูโดได้แค่ 30-40% นั่นเองหมอก็อาจจะต้องหายาตัวอื่นที่ cover เชื้อได้ทั้งหมดถ้าหมอสงสัยนั้นกลุ่มแรกก็คืออย่างที่บอกคือไม่น่าจะมีเชื้อดื้อยาหมอจะเลือกโคเรตไฟนะก็คือจะเป็นเช่นโปรสคอรีนนะคะ VLVI ก็คือเบต้าแลคแตมเบต้าแมซิมิเตอร์เช่นอ็อกซิซิลิคาร์เนตนะแอมพีซาแวนแตมนะคะก็คือน่าจะเป็นเชื้อง่ายๆไม่ดื้อยานะคะแต่ถ้าคิดถึงแต่ ESBL อย่างเดียวนะคะก็คือจริงแล้วหมออาจจะเอ็นดิเตอร์ต้าพีเนมก็ได้แต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกล้าเอ็นดิเตอร์ต้าพีเนมถูกไหมและหมอส่วนใหญ่ก็ไปเมอร์โรอีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเชื้อกลับมาเป็น ESBL อย่างเดียวก็สเต็ปดาวนะคะงั้นก็หมอก็รู้ว่าถ้ากลับมาเป็น ESBL หมอก็สามารถสเต็ปดาวได้ถ้าไม่ใช่เดาผิดเช่นกลับมาเป็นซีโตแบคเตอร์หมอก็ต้องสเต็ปขึ้นนะแต่ซึ่งปัญหาตอนที่หมอสเต็ปขึ้นไข้ก็อาจจะตายไปแล้วหรือใกล้ตายไปแล้วนะคือมันไม่ทันแล้วนะคะงั้นถ้าสงสัยซีโตหรือซูโดตั้งแต่แรกเนี่ยหมอต้องโคเวอร์ให้พอโคเวอร์ให้กว้างพอแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ค่อยมาดีเอสเคเลตลงนะคะนี่ดูตัวอย่างเคสค่ะก็เป็นคอนซัลท์จากยูโรนะคะก็คนไข้ก็เป็นพิโซไรเซอร์มีซีดีเป็นซีที่ลูกไทยเคยรับซีดาบัตเคยรับแต่เป็นเลสเตียนที่ลูกไทยที่เพิ่มไปเจอซีดีซีซีบีจีไปแล้วนะคะก็อันใดที่ครบถ้วนนะเบาหวานไขมันความดันดีบีเอชนะคะมาผ่าตัดที่ยูอาร์พีนะก็ผ่าตัดปุ๊บวันนี้หนึ่งวันปุ๊บไข้ขึ้นเซฟซิสย้ายไอซียูนะครับวันนี้ซัพพอร์ตแบบมาบอกมีเช็คเทสด้วยนิดหน่อยมีดอกก็สงสัย BPS สเตตัสโค้ดผ่าตัดสงสัยเช็คติดช็อคสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยนะแล้วเซตติ้งอย่างนี้คือขอแจ้งที่ติดอะไรตามมีช้อยส์เซตไลน์บิเทโซเมโลโพลิตินหรือคอมบิเนชันเราไปมาปุ๊บผ่าเลยไงเซตติ้งนี้นะมาเพื่อผ่าผ่าเสร็จปุ๊บให้ขึ้นเซฟสิบแนวเซฟไตคอบ้านๆใครว่าจะพิเคโซใครว่าเมโลอีเนโพลิตินเอาไว้ไม่จริงไม่อยากรู้ประวัติพวกเดี๋ยวไม่มีพอใจใช่ไหมเอาประวัติเพิ่มไหมเอาประวัติเพิ่มไหมแล้วก็ถ้าประวัติกลับไปเพิ่มเติมนะจริงแล้วคนนี้ประวัติก็คือก็มีปัญหาที่มีใครมาบ่อยๆแล้วนะ
พราะก็มีปัญหา BPH นะแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลอื่นมาเนี่ยเคยให้ antibiotic นอนไป 3-4 รอบนะคะเพราะนั้นก็คือคนนี้จริงก็มี multiple antibiotic มีปัญหา UTI มาก่อนเพราะนั้นก็ต้องคิดว่าไม่น่าใช่เชื้อธรรมดาละนะที่ว่าอย่างน้อยอย่างเซตติ้งอย่างเงี้ยพวกเราต้องคิดถึง SBL เป็นหลักนะแต่ว่าซูโดกับอะซีโตมันก็ไม่คงหรอกที่จะมาได้ UTI นั้นตัวนี้คือประวัติตรงเนี้ยก็มีริสก์ระดับหนึ่งแล้วที่ถ้าเราเทียบกับตารางที่อาจจะเป็นกลุ่มที่2นะแล้วก็ปรากฏว่าวันที่ก่อนผ่าตัดเนี่ยก็ยูโรก็ส่งคอนเจอร์ทิ้งไว้นะคะแต่ไม่ได้สนใจนะก็ยูโรคอนเจอร์ตรงนี้คือเป็น ESCL นะคะกลับมาก็บอกว่าคนนี้ก็คือเป็นฮีโมคอนเจอร์คือ ESCL เป็นหลักดังนั้นจริงตัวนี้ถ้าจริงๆคนนี้จริงๆแล้วคือเอมพลิกเซ็กไทโซนนะซึ่งไม่พอแต่ว่าโอเคดีคนไข้ก็ยังรอดอยู่ก็เราก็เปลี่ยนเป็นคาร์บัตินึงไปนะเพราะนั้นคือมันถ้าเราประเมินน้อยไปเนี่ยเราให้แค่เซฟไซด์ก็ไม่พอนะแต่ว่าในที่เซฟซิสให้มากไปไม่มีใครว่าเนาะแล้วเดี๋ยวหมอค่อยมาเอสดีเอสเทอริกหมอใช้เมอร์โลไปก็ไม่มีใครว่าให้ดอริสไปไม่มีใครว่าหมอค่อยมาสเต็ปดาวถามว่าพี่เคโซได้ไหมเคสนี้เดี๋ยวนี้ให้ดูนะคิดดูก่อนไหมอันนี้คือรีเซ็ตเตอร์ของ ESBL นะซึ่งคือส่วนใหญ่คืออายุเยอะๆเบาหวานมีเทรนด์ UTI Healthcare Associated นะคะเคยได้แอนติติกมาก่อนโดยเฉพาะที่เราโดนแต่ที่โดนสปอร์ลีนอย่างเงี้ยอินเวสิตูริแทกโปรซีเดอร์เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเหล่านี้หมอก็ต้องคิดว่าคนนี้ ESBL อย่างน้อยแต่จะ cover ไปถึงซูโดซีโตหรือเปล่าก็ว่าอีกทีนะคนนี้ culture นะก็เป็น ESBL นะคะอย่างของที่เราเนี่ยยังตียังพีมาให้อยู่ว่าเป็น ESBL นะคะหมอก็เห็นว่ามันก็จะดื้อเซฟโรสปอรีนนะคะเวลาแปลก็คือมันจะดื้อเซฟโรสปอรีนแต่จะไวเซฟอกซิตินนะซึ่งการไวเซฟอกซิตินนี้เป็นการไวในหลอดทดลองนะคะไม่แนะนำให้ใช้ในทางคลินิกเพราะว่าจะเกิดทรีทเมนต์เป็นเลียได้นะบางทีหมอสันหมอคอโถอะไรก็เห็นเอสอาร์ก็ใช้นะซึ่งเราไม่แนะนำให้ใช้นะคะแล้วก็อย่างอันเนี้ยพี่เคโซเอสนี่ใช้ได้ไหมหมอรู้แล้วระดับออฟไซด์คือคาร์บาคิเนียมถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างซีเวียเซฟซิสเนี่ยทุกคนคงเห็นด้วยว่าใช้คาร์บาคิเนียมอย่างพิเคโซนี่ใช้ได้ไหมเอสเอสใช้ได้ทำไมใครว่าใช้ได้คือจริงแล้วคือถ้าหลักฐานถ้าหลักฐานทางที่เรามีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอนไซม์ไอ้ตัว ESBL เนี่ยนะจริงๆแล้วมันถูกอินฮิบิตด้วยพาสโซแบคแตงนะคือเพราะนั้นในหลอดหมอก็เห็นว่ามันไวนะคะแต่ว่าในคนในชีวิตจริงเนี่ยคืองี้ก่อนโดยภาพรวมเนี่ยเวลาหมอทำเซนต์ตรงเนี้ยทำเซนต์ในหลอดทดลองอะไรก็ตามเนี่ยก็คือการอินฮิบิชันคือการยับยั้งเชื้อเฉยๆในเพลทซึ่งการอินฮิบิชันในเพลทไม่รู้มันคือไซดอลในคนไหมอันที่สองคือเวลาหมอทำในเพลทเนี่ยหมอจิ้มเชื้อมันจิ้มมือถูกต้องแต่ในคนหมอมีเชื้อเป็น10กรัมเท่าไหร่มีเป็นล้านเพราะฉะนั้นการที่มันเอสในเพลทที่หมอเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในชีวิตจริงนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วแต่ว่าพี่เทโซมีข้อมูลไหมนะเดี๋ยวนี้ให้ดูแบบว่าออปชั่นจริงๆสำหรับ ESCL มีอะไรบ้างนะเพราะจริงเราก็พยายามอยากให้หมอใช้ตัวอื่นบ้างที่ไม่ใช่คาร์บามีเนมโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่ UTI นะคือถ้าในเลือดจากข้อมูลตรงนี้เอ็กซ์เพิร์ทโอพิเนียนก็ยังว่าให้ใช้คาร์บามีเนมอยู่แต่ถ้าหมอมีแค่ UTI อย่างเดียวหรือว่ามีโมเมนต์ขึ้นมีอีกหนึ่งไงจริงมีออปชันอื่นที่พอจะเลือกได้ไม่งั้นหมอก็จะเป็นวงจรอุบาทคือหมอก็ใช้คาร์บาพิเนมคาร์บาพิเนมคาร์บาเนมเสร็จก็ซีโตเวกเตอร์ดื้อยาเสร็จก็ไม่มีอะไรมาให้แล้วถ้าเราใช้คาร์บาพิเนมน้อยลงบ้างโดยการที่มีออปชันอื่นที่ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างควินาโลนเนี่ยก็มีข้อมูลนะว่าสามารถใช้ได้ถ้าเป็นนอนซีเรียสอยู่ตรงไหนเช่นมีฮีโมคอนเซอร์เมตุแล้วก็ทำเซนแล้วไวนะคะแต่ก็ไม่ควรใช้ในคลินิกอะไรก็ตามเองจริงก็มีทีวีตี้สำหรับเรื่องของESBL ฟอสโฟเมซีเองก็มีข้อมูลไทกี้ไซคลินเองก็มีเดต้าว่ามีแอคทีฟที่ต่อ ESBL นะแต่ว่าไทกี้ไซคลินเองเนี่ยก็ไม่ได้นำในกรณีที่เป็นเรื่องของ UTI เพราะว่าเป็นยาที่ไม่ค่อยลงยูรีนนะคะแต่ว่าถามว่าพี่เคยใช้ไหมพี่เคยใช้อยู่สองสามเคสคือเป็นเคสที่เป็นอะซีโตแบคเตอร์ดื้อยาแล้วก็ไตวายที่ยังไม่ได้นำไปก็คือมันไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็หมดไปก็ยังไม่อยากจะให้ตัวอื่นก็ให้ไปนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรอย่างที่บอกคือบิ๊กเทสโซเนี่ยมีข้อมูลในหลอดนะคะมีคนพยายามใช้อย่างที่บอกคือถ้า UTI อย่างเดียวไม่มีในเลือดอย่างเงี้ยซีเรียสเองก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็ตัวโคลิสตินเองก็มีพีที่เอเซียนี่คือออปชันยาถ้าหมอจะสามารถเลือกใช้ได้กรณีที่ไม่ใช่เป็นซีเรียสแล้วก็ไม่ใช่มีฮีโมโกลโบบินขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของบิ๊กเทสโซนะคะก็คือเอาคนไข้นะคะที่เป็นESCL ขึ้นในเลือดแล้วก็อันนี้เป็น retrospective ดู2กลุ่มนะคะ
กลุ่มนึงก็คืออันนี้ไม่ใช่เป็นการทำไมเป็นตัวพานะกลุ่มนึงเนี่ยมีการให้พิกเกโซไปก่อน3วันแรกพอผลโคเจอร์กลับมาเป็นเอสบีเอลก็เปลี่ยนกลับเป็นคาร์บาบินเนมนะกลับไปกลุ่มนึงเป็นคนไข้ที่เอ็นติดคาร์บาบินเนมตั้งแต่แรกแล้วก็ดู2กลุ่มเนี้ยเอาคำถามกันไหมนะคะพิกเกโซที่ให้ไป3วันแรกนี่ก็เป็นพิกเกโซที่ไวนะคือเป็นเชื้อที่ไวของพิกเกโซนะปรากฏว่าคนที่ได้พิกเกโซแค่3วันแรกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาร์บาบินเนมเนี่ยก็คือตายเยอะกว่าหมายว่าเส้นถ้าเป็นไฮเยอร์คือมันลดลงมากกว่านะไม่ใช่บอกคนที่ได้คาร์บาบินเนมแต่แรกนะนี่หมายว่าถ้าบอกเอ็นผลิตถูกตั้งแต่แรกในคนที่ซีเวียหรือคนที่เอสซีเอลที่เป็นเซ็กซิสเนี่ยคนไข้ก็จะรอดมากกว่าแม้ว่าบอกใช้พิกเกโซถึงแม้ว่าไวในหลอดแล้วก็ใช้แค่3วันก็จะตายเยอะกว่าคนที่ได้คาร์บาบินเนมแต่แรกนะสตาร์ดี้นี้ก็ไม่สนับสนุนว่าให้ใช้พิกเกโซในเอสซีเอลแบคทีเรียนะต่อมาก็คือเชื้ออีกตัวหนึ่งที่เราเจอเยอะขึ้นนะคะเจอเป็นทุกวันนะคะก็คืออซิโตแบคเตอร์ที่ดื้อยานะคะนั้นอซิโตแบคเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทั่วไปตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ตัวให้เลือกใช้นะเช่นโคลิสตินไทที่เซตินนะคะบางตัวอาจจะเห็นว่ายังไวเซโคลตัวเจ้าแรกแตนอยู่อันนี้มาดูว่าทำไมมันถึงยังไวเซโคลตัวเจ้าแรกแตนได้จริงนี่คือออปชั่นที่เรามีสำหรับอซิโตแบคเตอร์นะคะแต่ปัญหาคือเรามีออปชั่นคือซาวแรกแตนนะแต่ว่าเมืองไทยเราไม่มีซาวแรกแตนเดียวนะแต่ว่าอาจจะมีละไม่ปีนี้ก็ปีหน้ามีบริษัทพยายามชาวเข้ามาเพราะว่าไอซีโดแบคเตอร์เป็นปัญหาหลักของบ้านเรานะถ้าเขาขายซาวแรกแตนเขาก็จะรวยนะขายโคลิสตินเนี่ยก็จะรวยนะขายยาตัวอื่นก็จะไม่ค่อยรวยนะสามตัวนี้ก็ดื้อหมดแล้วถูกไหมซีโตบ้านเราก็โรงพยาบาลเราเหลือแค่ 10% แล้วมีเคซินเนี่ยก็เหลือ 10% นะก็เหลือโคลิสตินในที่เซตินนะที่จะใช้ได้อันนี้มาให้ดูข้อมูลของเซฟโฟคอนโซลซาวแรกแตนคือถ้ามันไวในหลอดทดลองมันก็คือใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลสำหรับซีโตแบคเตอร์แบคทีเรียเทียบกับอิลิทีเนมนะนี่เป็นแค่เรโทรสเปกทีฟนะเทียบคนไข้สองกลุ่มกลุ่มนึงใช้เซฟโฟคอนโซลซาวแรกแตนกลุ่มนึงใช้อิลิทีเนมก็บอกว่าโอเคก็เรสปอนส์ไม่ต่างกันก็ 70% นะถามว่าทำไมเซฟโฟคอนโซลซาวแรกแตนถึงครีปซีโตแบคเตอร์ได้นะอันนี้เป็นข้อมูลในหลอดทดลองนะคะก็คือมันเป็นแอคทิวิตี้ของเบต้าแลคแตมเอสอินฮิบิเตอร์นะงั้นไอ้ทีที่หลักไอ้ที่ของซาวแบคแตนนะงั้นอันนี้เป็นข้อมูลในหลอดทดลองนะคือเอาเชื้ออซิโตแบคเตอร์มานะแล้วก็เอายาแต่ละตัวนะทำเซนซิทิวิตี้นะก็เห็นว่าอย่างเช่นแอมพีอย่างเดียวเนี่ยหมอดูแล้วมันไม่ไวถูกไหมแต่พอหมอใส่ซาวแบคแตนเข้าไปเนี่ยความไวเพิ่มขึ้นเป็น 15% นะแล้วก็มันเป็นโดสดีเพนเดนต์ด้วยเหมือนถ้าซาวแบคแตนคอนเซนเทรชั่นที่เยอะมันก็จะไวเยอะขึ้นนะคะเหมือนกันถ้าเป็นเซฟโฟคอนโซลอย่างเดียวก็ทรีทซีโตแบคเตอร์ไม่ได้แต่พอมาใส่ซาวแบคแตนเข้าไปเนี่ยความไวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% นะจะถามว่าแล้วตัวอื่นล่ะเบต้าแลคแตมเมสตัวอื่นใช้ได้ไหมคลอโรเนตพาโซแบคแตมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือลองใส่คลอโรเนตเข้าไปนะก็ความไวได้มาแค่ 30% นะพาโซเองก็ไวสัก 70% นะเห็นว่าตัวที่เมสที่ดีที่สุดคือซาวแบคแตมเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้ซาวแบคแตมทรีทซีโตแบคเตอร์นะแต่ปัญหาคือที่เราไม่มีซาวแบคแตนเดียวๆเรามีแอคทีฟซาวแบคแตนเรามีเซโคโซนซาวแบคแตนเพราะนั้นเวลาหมอจะมาใช้ก็คือต้องนับซาวแบคแตนให้ได้โดสให้พอนะอย่างเช่นถ้าหมอใช้เซโคโซนซาวแบคแตนก็ต้องรู้ว่ายาที่หมอใช้มีซาวแบคแตนอยู่กี่กรัมนับไปนับมาแล้วคนไข้จะได้ซาวแบคแตนไปเท่าไหร่นะจริงถ้าดูในลิฟเลตเองเนี่ยตัวเซโคโซนซาวแบคแตนเขาบอกว่าซาวแบคแตนไม่ควรเกิน4กรัมต่อวันนะคะแล้วก็ปรับตามไปแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่แนะนำว่าให้สูงนิดนึงคือเราหวังแค่ซาวแบคแตนอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราต้องการสูงนิดนึงในการที่จะซีโตแบคเตอร์นะคะคืออย่างน้อยขอให้ได้สัก6กรัมนะคะแล้วก็จริงแล้วมีเปเปอร์ในต่างประเทศว่าใช้ไฮโดสเช่นขึ้นไปถึง9กรัมหรือ12กรัมของซาวแบคแตนเนี่ยก็ยังเซฟแล้วก็เอาท์คัมก็ค่อนข้างดีนะนี่ก็สักเซฟประมาณสัก60%นะเพราะนั้นจริงก็คือสามารถใช้ได้ถึง12กรัมแม็กซิมัมนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็นับดูให้ดีนะประเด็นก็คือมันจะมีสองอันว่าจะใช้แอมพีซาวแบคแตนหรือใช้เซฟโฟคอนโซลซาวแบคแตนนะเพราะว่าถ้าเราจะอัพไปเยอะอัพซาวแบคแตนเยอะเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเราใช้เซฟโฟคอนโซลซาวแบคแตนเราจะได้เซฟโฟคอนโซลที่เยอะเกินไปซึ่งอาจจะมีเรื่องของลิเวอร์ก็ซิซิซี่รวมถึงพวกแอคโลกซิซี่ที่ตามมานั้นถ้าเราใช้ซาวแบคที่เยอะมากๆเนี่ยถ้าบวกแอมพีอาจจะเซฟกว่าคือแอมพีเซฟตี้มาร์จิ้นมันค่อนข้างเยอะแอมพีสตรีมสามารถอัพได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็นับซาวแบคแตนให้ครบนะคะก็คือถ้าหมอให้แย่ๆเช่นให้เซโคโซนซาวแบคแตน3กรัมที่12หมอได้ซาวแบคแตนไป2กรัมเนี่ยก็ไม่เวิร์คนะคือนับซาวแบคแตนไม่ได้ไม่พอสำหรับ CSC โปรแบคเตอร์อันนี้ก็เป็น data เป็น meta analysis นะคะรวม paper ที่ทำที่เอาพวกเอาส
ซาแบคแตมเนี่ยนะคะปฏิอะซีโตแบคเตอร์แล้วก็เทียบกับยาตัวอื่นนะอันนี้เปเปอร์นี้โดยภาพรวมก็บอกว่าซาแบคแตมเองคือไม่ได้ต่างกับคอมเพลเตอร์นะในการที่จะเทียบอะซีโตแบคเตอร์นั่นต่อมาคืออีกตัวนึงก็อาจจะเจอเยอะขึ้นกับปลายนะคะเจอได้กับปลายก็คือเรื่องของคาร์บอนเนลรีซิสแตนซ์ในโรเบิร์ตเทนซี่นะครับเราก็จะมีเคสที่อาจจะดื้อคาร์บอนเนลนะคะอย่างที่บอกก็คือคาร์บอนเนลมันไม่ได้ไปทั้งกลุ่มนะอย่างนี้ก็อาจจะมีเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแมกนีซึมนะคะจะมีเอนไซม์ด้วยหรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็นั้นยากลุ่มนี้ก็คือหมอก็จะออปชั่นคาร์บอนเนลมันก็จะหายไปนะหมอก็จะเหลือแค่โคลิสตินไนทีเซตินนะหรืออีวิทีเนมที่อาจจะใช้ไฮโดสได้ถ้าหมออยากจะใช้นั่นก็เป็นที่มาว่าเราจะใช้โคลิสตินละนะคะกับไนทีเซตินได้ในบางกรณีนะโคลิสตินเองที่จะต้องทราบก็คือโคลิสตินเองจะมีฤทธิ์ต่อแกรมลบเท่านั้นนะคะนั้นถ้าหมอสงสัยแกรมบวกสงสัยแอนาโลกก็ต้องแอดตัวอื่นเข้าไปนะแล้วก็โคลิสตินแต่แกมลบเองก็ไม่ได้ทุกตัวนะคือไม่ใช่ว่าหมอว่าใส่โคลิสตินไปแล้วฆ่าแกมลบได้ทุกสปีชีส์นะนั่นก็คือหมอเห็นว่าอย่างเช่นสเตโนเนี้ยก็ได้มาสัก 70% นะคะรวมถึงแอนโทโลแบคทีเรียตัวอื่นเช่นเซราชีอาโปรทีสนะคะมอร์แกเซลล่าหรือแอนโทโลแบคเตอร์ก็ได้สัก 30-40% เองเพราะฉะนั้นโคลิสตินไม่ได้ตอบคำถามของแกมเล็กทุกตัวนะก็คือค่าจีโตโอเคแค่เซลล่าสูโรอะไรเงี้ยได้แต่ว่าไม่ได้กวาดแกมลบทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนึงที่จะเน้นก็คือเรื่องของโดสของโคลิสตินนะคะที่แนะนำก็คืออยากให้โหลดดิ้งทุกรายนะคะไม่ว่าไทรอยด์ไทรเจนก็โหลดไปนะคะเพราะส่วนใหญ่ให้หมอก็จะเซตติดถ้าหมอไม่โหลดปัญหาคือเลเวลของโคลิสตินมันขึ้นช้าแล้วก็ไม่พอเพราะนั้นคือไม่ต้องสนใจค่าไทรอยด์โดสแรกทุกราย300นะคะหลังจากนั้นก็คือใช้โดสเท่าไหร่ก็คือตามคลินิกเคลียร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหมอไปอ่านเปเปอร์เนี่ยมันสำหรับบ้านเราเนี่ยยังใช้เป็นมิลลิกรัมนะที่หมออ่านเปเปอร์ทางยุโรปจะมีการใช้เป็นยูนิตอันนี้ก็คือ1มิลลิกรัมของอันนี้จะเท่ากับ 30,000 ยูนิตนะหมออาจจะเห็นเปเปอร์หรือในแซนฟอร์ดเองบางทีหมอจะเห็นเป็น9ล้านอย่างเงี้ย9ล้านแล้วก็ต่อด้วย 4.5 ล้านทุก12อะไรประมาณนี้นะขึ้นกับยูนิตที่เขาใช้นะคะประมาณโคลิสตินพ่นนะโคลิสตินพ่นที่ก็เห็นว่าใช้บางรายบางกรณีถามว่าdata มีมากน้อยแค่ไหนนะ data ก็คือมีแบบมาปรับปลายนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบซีรีส์เล็กๆเป็น report case อะไรเงี้ยมันถ้าอย่างพวกเป็นซีรีส์ case report เนี่ยคือหมอต้องเข้าใจว่าคือถ้ามันดีอ่ะก็ถึง report ใช่มั้ยคือถ้ามันไม่ดีก็ไม่ report หรอกนะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราอ่าน paper พวกนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะงั้นถามว่า paper ตามนี้ถ้ามีอยู่ดีๆสักหน่อยมีอยู่กี่อันนะจะมีอยู่2อันนะคะอันแรกคือแบบของคนนี้นะคะก็คือเป็นเยอะหน่อยนะ120กว่ารายนะคะแล้วก็ทีอันนี้ก็จะเป็นได้ตัวสเปกตรีเหมือนกันนะคะเทียบระหว่างคอมไบกับคอมไบด้วยยาฉีดยาพ่นแล้วก็ใช้ยาฉีดอย่างเดียวก็บอกว่าถ้าทั้งพ่นทั้งฉีดนะอันนี้หมายถึงโคลิสตินนะทั้งพ่นทั้งฉีดก็จะดีกว่าฉีดอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นอันนึงของอาจารย์พินโยที่ศรีราชนะที่เป็น RCT อันนี้เป็นอันเดียวเลยนะที่ทํา RCT นะคะจริงๆถ้าพวกเรามีอยากทำก็น่าทำซ้ำเพิ่มนะก็คือเป็น RCT เทียบกลุ่มหนึ่งพ่นสลายกลุ่มหนึ่งพ่นโคลิสตินแต่ทุกคนได้ AVT อยู่ติดจะให้อะไรก็ได้ให้ไปนะแต่ปรากฏว่าไม่ต่างนะตายเท่ากัน 50% เพราะนั้นซาตินีก็บอกว่าก็พ่นโคลิสตินที่หมอให้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยคนไข้นะแต่ว่าจะมีอันเดียวก็คือการที่กลุ่มที่พ่นโคลิสตินเนี่ยจับไมโครบิลิติคอลเคียวก็คือพอลิพิคัลเจอร์แล้วมันเคลียร์เยอะกว่าก็ต้องไปตรงมาถูกไหมหมอพ่นยาเข้าไปพอลิพีสกูตุนคอนเซอร์เชื้อก็จะโนโกรธเยอะกว่ากลุ่มที่พ่นสลายแต่จะใช้คนไข้ตายเท่ากันดังนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้โคลิสตินพ่นนะนี่คือการฉีดอันเดียวที่มีตอนนี้นะคะต่อมาคือไทรกี้ไซคลินนะคะไทรกี้ไซคลินก็จะเป็นอีกออปชันนึงที่เรามาใช้ในบางกรณีที่เชื้อดื้อยาหรือว่าไปก็วายโคลิสตินก็ไม่อยากจะให้นะคือโดสของมันจริงๆเนี่ยก็คือ100โหลดดิ้งก็มีการโหลดดิ้งก่อนนะแล้วก็ต่อด้วย50ที่12นะคะแล้วก็จริงๆแล้วกลไก approved indication ของยาตัวนี้จริงๆแล้วมีแค่3อันนะคือสกินทอพิชูกินท่าเดอร์มินอลแล้วก็แคปแต่ปัญหาคือ3โรคนี้เราไม่ได้ใช้ไทกี้หรอกถูกไหมคะ3โรคนี้เรามียาอื่นเยอะแยะมีไกด์ไลน์แคปอย่างเงี้ยเราก็มียาเยอะแยะอยู่แล้วไอเราก็มียาเยอะอยู่แล้วนะคะสกินทอพิชูเราก็มียาเยอะอยู่แล้วนั้นเราไม่ได้ใช้ไทกี้สกินตามอินดิเคชันเท่าไหร่นะแต่เราใช้นอกอินดิเคชันนะงั้นไทกี้สกินจริงๆเองก็คือเป็นยาที่มีฤทธิ์ค่อนข้างกว้างนะคะก็ควบคุมได้เชื้อตั้งแกนบวกแกนลบรวมถึงเชื้อดื้อยานะคะรวมถึงที่มีข้อพาโทเจนมันถึงได้แอปพลูฟทีแคปคือถ้าหมอเอาไทกี้ทีแคปคือไม่ต้องมาแอดอะซิโทนอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแอดรีโวอะไรอย่างเงี้ย
คือตัวมันเองที่แอคทิฟิเคิลได้ด้วยนะแล้วก็แต่ข้อได้ของมันคือไม่โอเวอร์สูโดนะตัวนี้เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าหมอใช้ไทพี่ก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้ถึงสูโดนะถ้าถึงสูโดก็ต้องแอดยาตัวอื่นเข้าไปที่โอเวอร์สูโดนะคะนี่ก็เป็น data support การใช้ไทพี่เซตินกับเชื้อดื้อยานะเช่น ESBL นะก็คือเป็นข้อมูลในหลอดทดลองว่ามันไวเท่าไหร่นะ 90% นะหรือเชื้อ ABR หรือเชื้อที่อาจจะดื้อคาร์บามีเนมแล้วแต่ก็ยังไวไทพี่เซตินนะนี่ก็เป็นข้อมูลของทางยุโรปนะคะแต่ว่าหมออาจจะได้ข้อมูลมานะคะสัก 2-3 ปีก่อนว่าเหมือน FDA warning ว่าใช้ไทพี่เซตินเยอะน้ำมันตายเยอะกว่ายาตัวอื่นที่เป็นคอมพาริเตอร์นะคะอันนี้ FDA ก็รวบรวมมาว่าเคสที่ได้ไทพี่เซตินนะคะก็คือตาย150ใน 3,000 กว่าที่เป็น 4% นะยาอื่นๆที่ทำสตาร์ดี้นะไม่ว่าจะเป็นที่พี่เนมอะไรเงี้ยก็คอมพาริเตอร์ไปนะก็ตาย110ใน 3,000 กว่าที่เป็น 3% นะคือต่างกัน 1% แต่มันซิเพราะว่า n มันเยอะนะนี่ก็เป็นแต่ถ้าเราดูตัวเลขจริงมันคือต่างแค่ 1% นะเพราะนั้นคือที่เราจะดูก็คือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีคนแย้งว่าส่วนหนึ่งที่มันตายเยอะเนี่ยเพราะว่า1จริงๆคือเอามาทีเคสที่เป็นนอกอินดิเคชั่น2คือเรามาทีเคสที่มันซีเรียสเคสที่มันดื้อยาซึ่งบางทีแนวโน้มมันอาจจะตายอยู่แล้วเช่นในเรื่องที่เป็นแฮปหรือแวกอย่างเงี้ยหรือเป็นดิสิสแตนพาโธเจนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอินดิเคชั่นที่อยู่นอกเหนือที่ทางบริษัทเขาซักเจสนะคะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่มีคนพูดถึงนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่มีคนพูดถึงคือเรื่องของโดสนะคะคือโดสปกติที่เราใช้คือ100โหลดดิ้งต่อเวท52เนี่ยมีคนพูดว่าถ้าเราใช้ทีเคสดื้อยาอาจจะไม่พอนะคือโดสมันต่างไปเพราะก็มีคนรวบรวมเคสคือใช้แบบไฮโดสนะไฮโดสคือเท่าไหร่ก็คือดับเบิลก็คือเป็นโดสเดิมคือ52ใช่ไหมก็คือดับเบิลเป็น122นะปัญหาที่เราเจอไซเฟกสองอย่างคือหนึ่งคือเรื่องของ GI ไซเฟกส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มของเราก็จะคาบคิ้วอยู่แล้วนะก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอ้วกหรือเปล่านะอันที่สองคือราคานะก็จะอัพไป2เท่าใช่ไหมคะคือโปรตีนก็วันละ10,000นะถ้า2เท่าก็อาจจะ20,000เป็นต้นนะนี่ก็เป็นรวบรวมเคสที่ใช้ไฮโดสนะใช้ไฮโดส HD SD หรือ standard dose นะตอนนี้ก็บอกว่าคนใช้ไฮโดสอันนี้เป็น regression analysis ก็บอกว่าคนใช้ไฮโดสเนี่ยนะก็คือมีคลินิคอลเคียวนะคะมากกว่าเคยใช้แสนดับโดสก็คือออดเรโชมา6.25นะนี่คือใช้112นะในเคสที่เป็นซีโดแบคเตอร์กับเซปเซล่าที่ดื้อคาร์บาคีนอันนี้ก็เป็นสรุปอีกทีนึงว่าออปชันที่เรามีนะถ้าในกรณีที่มันดื้อคาร์บาคีนไปแล้วอย่างเช่นซีโดแบคเตอร์นะคะเรามีซาแบคแตนนะที่พูดไปแล้วเรามีโคลิสตินนะไทพี่เซตินนะคะเรามีคาร์บามีเนมนะที่อาจจะใช้ไฮโดสกับโพลอนฟิวชั่นนะเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องของโพลอนฟิวชั่นนะซูโดมาเนสก็จะมีโคลิสตินให้ได้นะคะเบต้าแลคแตมถ้ายังไวเช่นพิเคโซยังไวก็ยังใช้ได้นะคะฟอสโฟไมซีนอะมิโนไกโคไซด์แล้วก็ฟีนอโลนถ้ายังไวนะส่วนเอนโทรแบคทีเรียเช่นอีโคไลเอ็กเซล่านะคะถ้าเลือกคาร์บามีเนมจริงแต่ไมซียังไม่สูงก็อาจสามารถใช้ไฮโดสแล้วก็โพลอนฟิวชั่นได้นะคะและซูโดเนสบ้านเราไม่มีนะมีโคลิสตินเจนต้าไทพี่เซตินแล้วก็ฟอสโฟไมซีนอย่างนึงที่พี่อยากย้ำคือเรื่องของโดสนะเวลาหมอใช้เคสหรือว่าเคสเซปซิสหรือ ICU เนี่ยพยายามใช้โดสให้แม็กซิมัมที่สุดของยานั้นๆนะคืออย่าไปใหญ่ๆแล้วก็ให้น้อยๆนะคนไข้ก็อาจจะไม่ดีแล้วก็เกิดอาจจะดิสซิสแตนท์ได้เพราะนั้นคืออย่างเช่นเซปแคสเนี่ยถ้าหมอใช้ที่สูโดก็2.8นะคะไม่ใช่คือเมดิออยหรือไม่เมดิออยก็2.8ไปสูโดแอรูนี่แหละนะคะอย่างเมโรบอกก็1.8ที่เพโซคือ6.8นะแล้วก็อย่างดีโอเนี่ยถ้าใช้ฟรีคนไข้ซีเรียก็750ไปเลยไม่ต้องว่า500เป็นต้นนะซิปโรสำหรับซูโดคือ400.8ไม่ใช่2.2นะคือใช้ก็คือใช้แม็กซ์โดสของนั้นเชื้อนั้นๆในการทรีทเชื้อที่อย่างนะคะอันต่อมาคือเรื่องของโพลอนฟิวชั่นนะคะถามว่าทำไมเราต้องโพลอนฟิวชั่นคือปกติถ้าหมอไม่ได้สั่งอะไรพยาบาลก็จะดิบปกติดิบขึ้นข้างบน15 นาทีดิบขึ้นข้างบนอย่างนั้นนะแต่ถ้าจะมีบางกรณีที่หมอหรือบางทีที่เคยสั่งอ่านขอดิบ3ชั่วโมงขอดิบ4ชั่วโมงเนี่ยทำไมถึงต้องขอดิบ3ชั่วโมงขอดิบ4ชั่วโมงก็เป็นจากที่มาว่ายาส่วนใหญ่ที่เราสั่งดิบแบบนี้เนี่ยก็คือยากลุ่มเบต้าแลคแตนซึ่งคือหมายถึงเซโตสปอรินหรือคาร์บาซิเนนนะคะหรือฟิเทโซหรือเพโซนะเพราะนั้นหลักการก็คือปกติถ้าเชื้อไม่ดื้อยาเช่น MAC ต่ำๆนะคะแล้วหมอให้ยาแบบปกติก็คือเช่นดิบครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะหมอก็จะให้ยาไปยาก็ขึ้นหนึ่งทีถูกไหมแล้วก็จะลงมาถึงนี้นะคะงั้นตัวเรียกว่าอะไรตัว
ตัวแปรที่เราใช้ดูในการที่ว่าเออยามันโอเคไหมสำหรับเชื้อที่เราจะไว้ฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะก็คือเราเรียกว่าทางเวอร์เบนซีนะก็คือเป็นความเป็นต้นของยาที่เหนืออยู่เหนือกับเอ็นเอซีของเชื้อว่านานเท่าไหร่นะโดยปกติแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อดื้อยาเนี่ยอยากจะให้เป็น 60-70-80% ไปซ้ำนะอันนี้คือเส้นไหนนะเพราะคือปกติถ้าหมอให้ยาที่12ถือว่าหมอดีดยาไปปุ๊บขึ้น12แล้วก็ลงมาใช่ไหมอีก12ชั่วโมงหมอให้ใหม่ถูกไหมนั้นระดับยาที่อยู่ในเอ็นเอซีของเชื้อก็คือเส้นนี้นะเส้นตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบกับเส้นล่างคือ dosing interval นะเส้นนี้เทียบกับเส้นล่างอาจจะประมาณสัก 60-70% นะเพราะถ้าเชื้อไม่ดื้อยามันก็คือพอแต่ถ้าหมอมีเชื้อดื้อยาเช่น MSC สูงขึ้นนะคะเป็น8เงี้ยนะ MSC ทุกคนเข้าใจนะแอสซูมว่าเข้าใจนะไม่เข้าใจไปถามคุณล้อนะแอสซูมว่าเข้าใจนะถือว่า MSC สูงขึ้นปัญหาคือถ้าหมอให้ยาแบบเดิมพอไหมนะให้ยาเดิมทางเวอร์เบซีตรงไหนคือเส้นนี้ถูกไหมมันสั้นลงนั้นเส้นตรงนี้ถ้าเทียบกับทุก12ชั่วโมงที่หมอให้เส้นนี้ก็อาจจะให้แค่ 20% ซึ่งความเป็นข้นอยู่ใน MSC แค่ 20% ไม่พอในการฆ่าเชื้อนะถามว่าเราทำยังไงได้ในเมื่อบางทียาออปชันเราก็มีให้เลือกนะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบนี้คือไม่ต้องให้ยาสูงมากก็ได้แต่ให้มันอยู่ในเอเมซีนานๆนะเพราะนั้นก็เป็นที่มาว่าถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บลูกศรหมอก็จะกว้างขึ้นทาวเวอร์เอเมซีหมอกว้างขึ้นยาวขึ้นนะก็จะสามารถสู้กับเชื้อลูกยาได้นะนี่คือหลักการของโพลอนฟิวชั่นนะซึ่งถ้าหมอใช้หลักการนี้แนะนำคือถ้าใช้ไฮโดสด้วยแล้วก็โพลอนฟิวชั่นด้วยเช่นถ้าอยากมาใช้เมโรเนี่ยหมอก็ต้องใช้2กรัมทุก8คือไม่ใช่เอา1กรัมแล้วผลิตนะที่มาคือไงคือแล้วบอกว่าไอ้ใช้วิธีอื่นได้ไหมเช่นเพิ่มโดสอย่างเดียวพอไหมนะไม่ต้องโพลอนฟิวชั่นนะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโดสอย่างเดียวเช่นหมอเพิ่มเมโรจาก1กรัมทุก8เป็น2กรัมทุก8นะเส้นทึบคือ1กรัมนะเส้นสับน่าจะเห็นก่อนเคยเห็นนะเส้นจางคือ2กรัมหมอให้2กรัมโอเคพีคสูงจริงถูกไหม2กรัมปุ๊บพีคขึ้นสูงจริงลงช้ากว่าจริงคือ1กรัมนะแต่ว่าทาร์เวอร์เอซีที่หมอได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะแค่ 25% นะคะแต่ถ้าหมอเอาใหม่ก็แบบฉีดถี่ขึ้นดีไหมคือเดิมฉีดทุก8มาฉีดทุก6ถูกไหมสมมติว่าเมโลทุก8แล้วก็เป็น1กรัมทุก6เอาโดสเท่าเดิมแต่ฉีดถี่ขึ้นนะงั้นถ้าฉีดนี่คือการเพิ่มช็อตเทนนิ่งของโดซิ่งอินเทอร์วัลนะคะงั้นหมอฉีด1กรัมไปลงแต่ว่าคือยังไม่ทันลงดีหมอก็ฉีดใหม่เข็มนึงนะคะงั้นอันนี้หมอก็เพิ่มทาร์เวอร์เอซีได้ 25% เหมือนกันนะคะอันที่3ก็คือโพลอนฟิวชั่นอย่างเดียวนะคือใช้โดสเดิมแต่โพลอนฟิวชั่นนะคะอันนี้โดส1กรัมคือเส้นทึบขึ้นไปปุ๊บพีคสูงนะค่อยๆลงแต่ถ้าหมอเป็น1กรัมเหมือนเดิมแต่โพลอนฟิวชั่นนะประเด็นก็คือหมอเห็นมั้ยคะว่าโดสยามันขึ้นช้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่มาของยาตัวนึงที่ทำสตี้แล้วเจ๊งไปนะก็คือพอหมอทำอย่างนี้ปุ๊บยามันเข้าที่ทูได้ช้าคือในเลือดอาจจะโอเคแต่เข้าที่ทูช้าทำใหยามันไม่พอในการยับยั้งเชื้อเช่นไข้ซีเวียเซปซิสเนี่ยคือหมอยิ่งโดยเฉพาะไม่โหลดด้วยนะคือหมอไม่โหลดอยู่ดีก็1กรัมดีช้าเลยมาคือหมอโดสยาไม่พอนะคะเพราะนั้นคือเป็นที่มาว่าแนะนำว่าให้แม็กซิมัมโดสแล้วก็โพลองฟิวชั่นเพราะฉะนั้นหมอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยระดับยาอาจจะขึ้นช้าหน่อยจริงแต่ว่าไม่ต่ำมากเหมือนอันนี้นะเพราะงั้นอย่างเนี้ยก็อย่างเช่นถ้าเราใช้เมโรคือ2กรัมทุก8ถึง3ชั่วโมงก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะหรือก็คือถ้าดีที่สุดเลยคือโดสแรกโหลดดิ้งไปเลยโดดดิ้งก็โดสแรก2ครั้งแล้วหมอก็ติดต่อเพราะฉะนั้นเราก็หลับยามก็จะพอแล้วก็โพลอนฟิวชั่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาว่าของการแนะนำโดดดิ้งนะเพราะบางทีก็คือเราไม่มียาจะให้ละนะคะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นี่ก็เป็นยาบางตัวที่สามารถเลือกเมนว่าติดได้ยาไม่ได้ติดได้ทุกตัวหมอต้องเช็คว่ายามีเดต้าไหมยามันสแตบิลิตี้ไหมก็คือยาบางตัวผสมปุ๊บหายหมดเลยนะอย่างออกเมนตินอย่างเงี้ยผสมปุ๊บแป๊บเดียวก็ยาสลายหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคือก็โพลอนดิ้งไม่ได้คือมีบางตัวเท่านั้นที่โพลองดิดได้ถ้าหมอจะใช้ก็ต้องเช็คก่อนว่ามันดิดได้ไหมนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วเราไม่ทำโพลองทุกเคสเลยอ่ะก็สั่งพยาบาลดิดมันโพลองทุกเคสเลยดีไหมถ้ามันดีจริงเพิ่มเอเมซีทำแบบเอเมซีได้จริงอย่างเงี้ยก็ทำมันทุกเคสเลยนะถามว่าถ้าหมอสั่งทุกเคสพยาบาลก็อาจจะมาด่าได้นะให้สอบอีฟิชชั่นฟังไม่พอถูกไหมหมอต้องอีฟิชชั่นปั๊มทุกเตียงแล้วบางรายใช้สองตัวสามตัวแล้วถ้าหมอสยวดเอกชนอีฟิชชั่นปั๊มคิดเป็นชั่วโมงนะหมอสั่งไปก็คิดไปตีชั่วโมงละกี่บาทก็คูณเข้าไปนะเพราะนั้นมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะเพราะนั้นถามว่ามันก็มาดูว่าแล้วถ้าเราพอลองแล้วมันเพิ่มลดอัตราตายไหมนะมันมีข้อดีจริงไหมนะถ้ามันมีข้อดีจริงเราก็ลงทางทุกรายนะปรากฏว่าก็มีคนพยายามรวบรวมว่าพอลองฟิวชั่นนะแล้วมันลดอัตราตายจริงไหมก็คือมันก็มีบางอันก็บอกว่าลดบางอันก็บอกว่าไม่ลดนะเพราะอย่างนี้คือสัก7
7 paper เงี้ย7 paper บอกว่าลดอัตราตายเป็น1นะมีอยู่1 paper ที่บอกว่าโคลองดิบแล้วเนี่ยอัตราตาย 9% เทียบกับ20อันนี้นะแล้วอีก paper นึงก็บอกว่าถ้าโคลองดิบแล้วเนี่ยจะกินข้าวเคียวเยอะกว่าคือ 90% เทียบกับ57นะถือว่าใน7 paper มีอยู่2 paper ที่โชว์ว่าโคลองดิบลดอัตราตายนั่นคือถามว่าเราก็เลยต้องเลือกใช้ในบางเคสที่เราคิดว่าดื้อยาแล้วไม่มีปัญหาไม่มียาอื่นจริงๆก็คือเราคงไม่ได้ใช้สเตนนะคะอันต่อมานะคะท็อปิกสุดท้ายคือคอมไบน์นะเพราะเราก็จะใช้ค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีใช้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้นะถามว่าจริงคอมบิเนชันเทอราปีในโรคติดเชื้อมีอะไรบ้างที่เราแนะนำนะอย่าง HIV แน่นอนถูกไหม HIV ต้องเป็นคอมไบน์เพราะว่าใช้ยาตัวเดียวดื้อยาไม่พอในการยับยั้งเลยนะดังนั้นไอชีวิตคอมไบทีวีแล้วก็คอมไบเพราะว่ามันดื้อยาเร็วถูกไหมแล้วต้องไอแอลแท้ทีนะแมคโครเบียตัวอื่นแล้วก็ยังคอมไบเช่น NTM บางตัวแล้วก็คอมไบเช่นแมคโครไลบวกตัวอื่นนะมาเรียเราคอมไบได้ผลที่อินโดคาไดซิสในบางกรณีแล้วก็คอมไบนะครับนั่นก็อันนี้พวกเราคุ้นเคยกับคอมบิเนชันอยู่นะแต่ถามว่าถ้าเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันนะหรือ MDR มีเดต้าหรือคอมไบไหมทำไมถึงต้องคอมไบนะนั้นเราจะคอมไบในกรณีไหนบ้างนะคะเช่นในกรณีที่คนไข้ซีเวียมานะคะหรือไข้ที่เข้ากินหรือว่าการเอนเทอริกปัญหาคือเพราะเรายังไม่รู้เป็นเชื้ออะไรถูกไหมเราต้องการคอมไบให้ได้กว้างที่สุดนะคะ cover เชื้อซึ่งบางทีก็ยังไม่รู้เป็นเชื้ออะไรนะจะบางทีก็ ESL ก็น่าจะเป็นได้สูโดก็เป็นได้หรือจีโตแบคเตอร์นะซึ่งอาจจะกว้างหมดนะคะหรือกรณีที่เป็นโพลีไมโครเบียลนะคะส่วนใหญ่โพลีไมโครเบียลเองบางทีมันก็มียาตัวเดียวได้แล้วนะคะหรือบางทีอย่างเช่นหมอสารเนี่ยก็จะชอบเช็คไตไม่โทรถูกไหมซึ่งบางทีมันก็มียาตัวเดียวที่หมอให้ได้ถูกไหมหรือถ้าหมอไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอก็จะเป็นเอฟพิเจนต้าไม่โทรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหมอตัวเดียวได้หมอก็อะไรม็อกซิลิคาร์บอเนตเนี่ยใช่ไหมนั่นเรื่องโพลีไมโครเบียลพี่ว่ามันก็มีออปชันอื่นที่เราไม่ต้องคอมบิเนชันก็ได้นะคะเอ๊ะมันจะซินทิสติกกันไหมเราหวังว่าให้ยาไปแล้วมันจะได้เพิ่มฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ไหมนะที่เราสงสัยนะคะหรือมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ไม่จริงนะอิมมูโนโบลิตี้เอฟเฟกต์เคยได้ยินไหมอย่างเช่นการได้แมคโครไลน์เข้าไปใช่ไหมก็อาจจะมีผลบอลิตี้เอฟเฟกต์นะหรือว่ารีดิวซิตี้อันนี้ซึ่งไม่จริงในทางแบคทีเรียนะอันนี้จะจริงในเรื่องของยาเอกที่เราให้อาจจะคุ้นเคยเช่นแอร์ไลฟ์โนเวียเข้าไปในพีไออย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อลดประสิทธิภาพอันนี้ดูข้อมูลนะก็คืออันนี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าถ้าหมอเอ็นเทริกคนไข้ไม่พอเป็นผลิตคนไข้ยาไม่ถูกกับเชื้อคนไข้ตายเยอะนะงั้นถ้าหมอเอ็นเทริกก็คือถ้าเอทิเคเอ็นเทริกเนี่ยสีน้ำเงินคนไข้ก็จะตายน้อยกว่าสีส้มซึ่งเอ็นเทริกไม่พอนะคะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลเราเรียกว่าคอมไบน์ที่บริกรนะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่โชว์ว่าอย่างบางทีเชื้อมันดื้อยาตัวหนึ่งแล้วถ้าหมอคอมไบน์ไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเซตติ้งของโรงพยาบาลนึงนะซึ่งจริงโรงพยาบาลเราน่าจะทำแบบนี้นะคือถ้าใครก็เป็นโปรเซสเรซิเดนต์ได้นะคือเอาเชื้อมาดูว่าเราก็จะได้สร้างเป็นสูตรยาไงว่าถ้าคอมไบตัวนี้แล้วมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะเช่นโรงพยาบาลนี้บอกว่าถ้าเชื้อเนี่ยมันดื้ออิมมิเพนเนตไปแล้วนะมันก็ยังมีไวกับซิโปรอีกตั้ง 20% 25% นะมีไวกับเซนต้าอีก 40% นะหรือเชื้อที่ดื้อพิเพโซไปแล้วมันก็ยังมีไวกับซิโปรไวกับเซนต้านะมันถ้าเราคอมไบเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ซับสเตปลิตี้ขึ้นมาตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราให้อิมมิเพนเนตตัวเดียวเนี่ยอาจจะไว90แต่พอหมอบวกซิโก้ไปวันเป็น92บวกเซนต้าไปเพิ่มโคเวอร์เรจได้94เนี่ยนะงั้นหรือพิเทโซถ้าบวกซิโก้ไปก็จะไปเป็น87บวกเซนต้าก็คือการคอมไบน์ก็เพิ่มโคเวอร์เรจของเชื้อซึ่งที่ว่าถ้าที่เรามี data นี้ก็น่าจะดีอยู่เช่นหมอคอมไบน์แล้วเพิ่มโคเวอร์เรจได้เท่าไหร่กับเชื้อสูโดเชื้อซีโตเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเป็นมีโคเชนนะแล้วก็มี data ทางคลินิกสนับสนุนอยู่บ้างเรื่องของคอมบิเนชันนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของเซลซิสนะคะก็รู้ว่าถ้าเราเอ็นเทอริกอย่างเชื้อที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะลดอัตราตายได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ที่ช็อกมานะหรือคนไข้ที่นิโครพีเนียนะถ้าคอมบิเนชันเนี่ยจะช่วยลดอัตราตายได้นะคะในคนไข้กลุ่มนี้นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะในกรณีที่ไข้เป็นเชื้อดื้อยานะเช่น ESBL หรือซูโดมาเนสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นการแอคทีฟแบคทีเรียเนี่ยก็คือคอมไบหรือไม่คอมไบไม่ต่างอันนี้ก็เป็นเด็กข้อมูลเรื่องที่ตีพิมพ์ไปก็คือไข้ไข้บาดในโครพีเนียนะคะเขาก็มีเรจิเมนใหม่นะเรจิเมนนี้หมอจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่พี่ว่าก็เดีนะพิเคโซบวกไทกี้นะเทียบกับพิเคโซตัวเดียวนะเป็นเอนเทอริกในไข้ไข้บาดในโครพีเนียนะเซตติ้งนี้ก็บอกว่าเป็น RCP นะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ได้คอมไบน์ตัวนี้เนี่ย
ถามว่าพี่เคโซ่ระบบไทยที่ได้อะไรเพิ่มได้ไฮเซได้อะไรเพิ่มอีกอาจจะได้จีโตแบคเตอร์ใช่ไหมได้อะไรขึ้นอีกไม่ได้ที่ ESL ที่พี่เคโซ่อาจจะไม่พอหรือว่าก็ไม่ได้ดีได้ ESL ได้ MISA BRE ก็ได้นะได้ซีโดแบคเตอร์ได้ที่เป็นข้อพาโทเจนก็คือถามว่ามันก็ได้มาระดับหนึ่งเนาะปรากฏว่ากลุ่มที่คอมไบด้วยยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะตายน้อยกว่ามี successful outcome มากกว่านะคะไม่ว่าเป็นกลุ่มไอทีดีไหมเองหรือว่ากลุ่มที่มี documentation นี่ก็แต่คือไม่ได้แนะนำให้ใช้สูตรนี้นะแต่ให้ดูคอนเซ็ปต์ว่าก็เลยมันดิบกว้างพอกวาดเชื้อได้หมดคนไข้ก็อาจจะลดอัตราตายได้นะถ้าสูตรนี้จะใช้โดยใช้คอนทรอลตามนี้มากนะการต่อไปคือถ้าหมอเลือกไม่ถูกนะอย่างเช่นสตี้ลงในจามาสัก 2-3 ปีก่อนนะเป็นคนไข้ที่มาด้วยเซปซิสนะคอมพิวเตอร์ควายเซปซิสนะคะมีมัลติออร์แกนดิสฟังก์ชันนะกลุ่มหนึ่งให้เมโลพิเนมกลุ่มหนึ่งเมโลพิเนมบวกม็อกซี่ถามว่าหมอบวกม็อกซี่เข้าไปในเมโลพิเนมเซตติ้งแคปเปิดเซตติ้งคอมพิวเตอร์ควายเนี่ยขอได้เลเวลได้ไอที่ก็พาโดเจนนะซึ่งมันจะเซปซิสมาไหมจะเซฟซิสมัลติออร์แกนเป็นเรียไหมคงไม่นะสตูดี้นี้ก็คือเนกาทีฟสตูดี้นะบอกว่าหมอแอดถ้าหมอเลือกคู่ไม่ถูกมันก็ไม่ได้แอดคอมมินิตี้อะไรนะคือมาลมก็หายอยู่แล้วสำหรับคอมเจ้ควายถูกไหมแล้วหมอแอดม็อกซี่ก็ไปก็สุขภาพตายเท่ากันประมาณ20% 2กลุ่มตายเท่ากันนะไม่ต่างนะเพราะนั้นคอมไบจะมีประโยชน์ในช่วงแรกในช่วงอินิเชียลซึ่งบางทีหมอไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะถ้าเราคอมไบได้cover เชื้อให้ได้มากที่สุดที่ทำได้คนไข้ก็จะรอดนะคะหลังจากนั้นหมอก็ดีเอ็กซ์เรย์สอบยาลงตาม sensitivity นะแล้วก็พยายามแนโรสเปกตรัมให้มากที่สุดที่จะทำได้นะคะแล้วก็พยายาม limit duration ให้สั้นที่สุดที่ทำได้นะคะอันนี้พูดถึงประเด็น synergistic นะเดี๋ยวก็อาจจะหวังว่าให้ยา2ตัวมันจะเสริมฤทธิ์กันไหมเพราะเวลา synergistic เราก็คือหมายถึงว่าให้ยา2ตัวร่วมกันแล้วเนี่ยมีเอฟเฟกต์มากกว่าการรวมกันคือ1บวก1มากกว่า2 1บวก1เท่ากับ2ก็อยากเอานะเข้าสู่นั่นถามว่าเวลาหมอรู้เปเปอร์พวกซินิซิสิกหมอก็เห็นเปเปอร์ที่ประมาณกราฟอย่างเงี้ยแล้วเราเรียกว่าทำคิวเคอร์ก็คือเป็นการรู้ว่าเอาเชื้อมาเสร็จใส่ยาลงไปเสร็จในเวลาที่ผ่านไปเชื้อลดลงเท่าไหร่นะแล้วก็จะเอายาบวกกันบวกไปบวกมาเอายา1ตัวบวกยา2ตัวบวกยา3ตัวบวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหมอก็ดูอย่างเงี้ยมีเยอะเปเปอร์นะคะแล้วก็บวกไปลดลงมากกว่าตัวเดียวนี้ก็คอมมอนเซนส์ถูกป่ะนั้นเปเปอร์อย่างเงี้ยมีเยอะนะมีทั้งในสัตว์นะมีทั้งทำในสัตว์ทำในหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าในชีวิตจริงคอนเซ็ปต์เดียวกับที่บอกเมื่อกี้ในชีวิตจริงเราไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมในของคอมบิเนชันนะคะแต่ว่ามันก็มีเปเปอร์ที่ตีพิมพ์มาเช่นอย่างอันนี้ก็คือใช้คอมบิเนชันเทียบกับโมโนนะคะก็คือบอกว่าคอมบิเนชันเนี่ยก็สามารถมีอัตราตายได้น้อยกว่าเป็นต้นนะรวมถึงอันนี้ก็เป็นเปเปอร์คอมบิเนชันเหมือนกันที่โกลนะคะว่าใช้คอมบิเนชันเนี่ยเพื่อซินเนอร์จิสติกก็อาจจะได้ดีกว่าเช่นอันนี้เป็นเซโกโซนซาแบคแทนนะคะแล้วก็เป็นเดี่ยวๆนะคะแล้วก็บวกกับตัวอื่นเนี่ยปรากฏว่าโทษทีเป็นยาตัวหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งบวกเซโกโซนซาแบคแทนส่วนหนึ่งไม่ได้บวกนะคะในเซโกแบคเตอร์ที่ดื้อคาร์บาพิเนมปรากฏว่ากลุ่มที่คอมบายเซโกโซนซาแบคแทนเพื่ออาจจะหวังเอฟเฟกต์ของซาแบคแทนเนี่ยก็คือรอดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บวกเป็นต้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ในกรณีที่เราอยากใช้คอมบิเนชันนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้ห้องแลบทำเรื่องของ genetic test นะคือห้องแลบเนี่ยเองสามารถทำได้ว่าถ้าหมอต้องการบอกว่าหนูอยากใช้ยาตัวนี้บวกกับยาตัวนี้อาจารย์ช่วยทำให้ได้ไหมว่าในหลอดทดลองมันลดคือจะเป็นกราฟแบบเมื่อกี้ว่ามันลดได้จริงไหมนะนี่คือทำคิวเคิร์ฟคือที่เราทำแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าทำได้หนูก็จะทำเป็น e-test นะซึ่งอาจารย์ก็จะมีวิธีการทำนั้นถ้าหมอทำในหลอดแล้วเนี่ยมันปัญหาคืออย่างนี้คือซัตตี้ที่หมอเห็นพวกเมื่อกี้คือเป็นซัตตี้ในต่างประเทศถามว่ามันคือเชื้อเดียวกับคนไข้เราไหมไม่ถูกไหมอันนั้นเชื้อบ้านเขาอันนี้เชื้อคนไข้เราเพราะนั้นถามว่าซินเนจี้บ้านเขาซินเนจี้บ้านเราไหมไม่ถูกไหมซินเนจี้เชื้อเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าหยอดอยากทำคือเอาเชื้อคนไข้โทรไปห้องแลบบอกขอทำเชื้อนี้ค่ะหนูอยากได้คอมบิเนชันยาตัวนี้อาจารย์ที่ทำได้ไหมคะว่าในหลอดทดลองมีซินเนจี้เทสไหมถ้าในหลอดทดลองมันซินเนจี้โอเคเราอยากจะแอพพลายในคนก็ว่าไปนั้นอย่างที่บอกคือในหลอดก็ไม่ได้สัมพันธ์กับในคนนะแต่อย่างน้อยในหลอดหมอมีข้อมูลว่ามันซินเนอร์จี้ถูกไหมหมอก็สามารถเลือกใช้ในคนได้คือไม่ยากอยากให้ใช้คอมบิเนชันทุกเคสโดยที่ให้ไปต้องรู้ให้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าคอมบิเนชันเองหมอก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์ที่ตามมาเช่นหมอคอมบายกับดาริโกไซด์หรือว่าคอมบายยาตัวอื่นก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์ที่ตามมาเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เปเปอร์นี้ก็คอนนะก็คือ
โพลิซีนเทียมมาโลบอกว่ากลุ่มคอมบิเนชันก็ไปมากกว่านั้นการคอมบิเนชันไม่ได้มีประโยชน์สมองใครนะคะแล้วก็รวมถึงซัพที่นี่เป็นซัพที่ใน4ด้านนะคะก็เป็นโพลิซีนนะคะแล้วก็โพลิซีนที่พลัสฟอสโฟในซิโตแบคเตอร์ที่ดื้อคาร์บาเฟนินนะซันนี่ก็บอกว่าไม่ต่างนะมอร์ทาลิตี้ไม่ต่างแต่เหมือนมีเทรนนะเหมือนมีเทรนว่าคอมไบตายน้อยกว่านะคะคือตาย44เทียบกับตาย53นะก็คือด้านนี้เขาสรุปว่าเพราะว่า N มันไม่เยอะนะประมาณสักน่าจะกลุ่มละ50คนไม่ทำไม่ถึงนะคือไม่ถึงกลุ่มละ50คนนะที่พี่จันทร์ติดคือด้านนี้เขาบอกว่าเกิดเป็น proof of concept ว่า combination อาจจะดีกว่าแต่ว่าไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า N มันน้อยนะคะนั้นถ้าเราอยากทำ study combine และตอบคำถามวันนี้ได้ต้องใช้ที่เป็นพันนะซึ่งไม่มีใครทำที่ว่ามีกระบวนการทำอยู่นะจะต้องติดตามสักปีสองปีว่าจะออกไหมอันนี้ก็เป็นเมตาอนาลิซิสนะคือรวบรวมสตันดี้ทั้งหลายที่ทำเรื่องของคอมบิเนชันนะก็คือเปเปอร์แม่คืออันนี้คือเขาพยายามรวบรวมเปเปอร์อื่นที่ทำมานะปรากฏว่ามีอยู่10กว่าเปเปอร์นะคะปรากฏว่ามีแค่2อันเท่านั้นที่บอกว่าคอมไบดีกว่านะครับอันนี้ที่เห็นกรอบสีแดงไว้เนี่ยก็คือเป็นสตันดี้ในซูโดแบคทีเรียนะหมายจะเคยยินว่าซูโดเนี่ยมันต้องคอมไบหรือเปล่าคอมไบดีกว่ามโนหรือเปล่านะอันนี้อันนี้เป็นเปเปอร์ที่บอกว่าในซูโดแบคทีเรียคอมบิเนชันดีกว่ามโนนะคะแล้วก็อีกเปเปอร์หนึ่งอันนี้ที่วงเล็บไว้ก็คือคนไข้เซปติกช็อกนะก็บอกว่าคอมบิเนชันจะดีกว่าโมโนนะคือ10กว่าเปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่2อันที่บอกว่าคอมไบจะดีกว่านะคะนั่นก็คือข้อเสียของการคอมไบคืออะไรบางทีเราหวังซินเนติสติกแต่บางทีมันจะเป็นแอนตากอนิสติกนะแล้วก็ดักแดชั่นคอซิซิตี้ราคาแล้วก็แน่นอนก็คือแบคทีเรียตายเกลี้ยงมันก็จะมีราโผล่ขึ้นมานะคะรวมถึงซีดีแล้วก็ดีซิสแตนที่จะเกิดตามมาดังนั้นโดยสรุปนะก็คือเรื่องของแอนติออปชันนะคะอันดับแรกคือหมอต้องใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์นะอะไรไซส์ไหนนะคะแบคทีเรียที่ขึ้นอะไรนะแล้วก็การอินทรีย์ก็คือขึ้นกับโดสนะริสเฟคเตอร์ของเชื้อหรือยานะคะแล้วก็แอนติบิโอติกโปรไฟล์นะคะแล้วก็เอา PK/PD มาใช้นะแล้วก็สุดท้ายก็พยายามปรับยาให้ตรงตามผล culture หรือ finding ให้ได้นะคะแล้วก็ ethics stewardship การใช้ยาอย่างที่ต้องเหมาะสมนะก็คือพยายามใช้ step down de-escalation แล้วก็การใช้ให้ short duration นะคะแล้วก็อย่าลืม specific exhaustive care นะคะก็สรุปว่าปัญหาเชื้อหรือยานะเป็นปัญหาของทุกที่นะคะแล้วก็ถ้ากับเรา inherit เชื้อช่วงแรก inherit treatment ให้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงแรกคนไข้ทั้ง adequate ด้วยนะ appropriate ยาด้วยเนี่ยคนไข้อาจจะเสียชีวิตน้อยกว่านะการเลือกยาขึ้นกับ clinical indication นะ condition ของคนไข้แล้วก็โปรไฟล์ของยานะคะ combine อาจจะมี role ใน setting empirical นะคะในบางทีที่หมอไม่แน่ใจว่าไข้เป็นอะไรแล้วก็อย่าลืม screen line หรือ de-escalation หรือกับยาลงก็จบแค่นี้ในพาร์ทของแอนติบิโอติกแล้วก็เป็นคำถามมีคำถามไหมคะถ้าแบบเป็นแอซิลิโต HDR ให้โพลิสตีนไปแล้วแบบแย่ลงเบสทุกมาแค่แต่คอมไบคือได้โพลิสตีนอยู่เป็นซิโตแบคเตอร์แล้วก็มีแล้วก็มีสารด้วยคือเป็นซิโตแบคเตอร์อยู่แล้วเป็นแบคแล้วให้โพลิสตีนไปแล้วแล้วไงแย่ลงที่ว่าเป็นโพลิซินยื้อยาโพลิซินยื้อยาเราต้องมีแล้วนะไม่ใช่ไม่มีอย่างที่นี่คือไอโคสโพลิซินมาก่อนดีนะโพลิซินรีซิสแตนแล้วนะนั่นคอมไบค่ะโดยแอดออนเข้าไปจากเดิมเราปัญหาคือต่อไปที่ไหมจะเอาแบคแตมอะไรเข้าไป